ตำนานโกเซนตอนคาวเดียแมงปองทองสยบเทพคาวเดียเนี่ยคือโกเซนประจำราศีแมงปองในยุคสงครามศักดิ์สิทธิ์ยุคก่อนนะครับซึ่งถ้าไม้ตายหลักของสกอร์เปียนก็ยังคงเป็นสกาเลตนิเดอร์เล็บสีแดงที่เปรียบเสมือนเหล็กในของแมงปองการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสร้างความเจ็บปวดมหาศาลครับถ้าเจอศัตรูที่เก่งๆเนี่ยก็อาจจะไม่ตายนะแต่สร้างความทรมานอย่างแสนสาหัสซึ่งถ้าต้องการจะปลิดชีพศัตรูเนี่ยก็ต้องแทงสกาเลตนิดเดอร์ให้ครบ15เข็มซึ่งผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นๆกันนะครับดูสิมีใครที่เคยโดนสกาเลตนิดเดอร์บ้างแล้วเป็นไงตายไหมจะตายไม่ตายก็ไม่รู้นะครับแต่สกาเลตนิดเดอร์เนี่ยถือเป็นท่าไม้ตายที่ไว้ใช้ทรมานเป้าหมายโดยแท้เหมาะกับบุคลิกจอมซาดิสของคาวเดียจริงๆเลยครับซึ่งความต่างของสกาเลตนิดเดอร์ของคาวเดียในยุคก่อนกับสกอร์เปียนมีโลในยุคปัจจุบันคือการที่คาเดียเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนป่วยนะครับเป็นโรคหัวใจเลยต้องทำการรักษาโดยการใช้วิชาลับเติมความร้อนเผาไหม้หัวใจให้ยังคงมีชีวิตได้อยู่ต่อไปนะครับและการรักษาโรคหัวใจของคาเดียเนี่ยทำให้สกาเลตนิดเดิลของเขาเพิ่มสถานะโจมตีธาตุไฟเข้าไปด้วยครับเป็นเข็มพิษที่สร้างความเจ็บปวดทรมานพร้อมกับเผาไหม้ศัตรูถ้าไม่ตายนี้เลยถูกอัปเกรดกลายเป็น Scarlet Needle Katakeo ที่ดูเหมือนจะเหนือกว่า Scarlet Needle ธรรมดาของมิโลนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเพราะการเผาไหม้หัวใจของคาเดียเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาตายได้ทุกเมื่อเลยนะครับและถ้าแทงเข็มพิษเข็มที่15เข็มสุดท้ายเนี่ยมันคือ Scarlet Needle Katakeo Antares อย่างที่ว่ามาเข็มที่15เนี่ยเป้าหมายตายแน่นอนแล้วถ้าเพิ่มความร้อนจากหัวใจเข้าไปด้วยเนี่ยก็เป็นการเผาชาปนกิจเป้าหมายให้เสร็จสับเลยนะครับซึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เจ๋งมากเลยนะคนที่โดนเข้าไปที่เห็นชัดๆก็คือไวเวิร์นราดาเมนทีสและการใช้สกาเลตนิดเดิลครั้งนั้นเนี่ยก็ถือเป็นการจบชีวิตของคาเดียด้วยนะครับเธอโจมตีใส่เขาจนตัวเองตายแถมราดาเมนทีสมันไม่ตายด้วยนะสิถ้าสกาเลตนิดเดิลเนี่ยไม่ได้ร้ายกาจอย่างที่คุยโม้อย่างนั้นหรือเนี่ยแบบนี้ก็ขายหน้าชาวราศีพิจิกหมดมาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกบันทึกใน The Lost Canvas ภาคหลักวีรกรรมที่สุดยอดของสกอร์เปียนคาเดียก็ต้องย้อนไปในตอนที่ชาช่าผู้ที่เป็นร่างสถิตของเทพีอาเทน่าเป็นช่วงที่เธอเพิ่งย้ายมาอยู่ที่แซงทูรี่ใหม่ๆนะครับยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นเทพีอาเทน่านะความรู้สึกของเด็กสาวที่ต้องลาจากพี่ชายและเพื่อนชายอันเป็นที่รักและต้องมาทำหน้าที่เป็นเทพเจ้าเนี่ยภาระหน้าที่นี้ดูมันจะยิ่งใหญ่เกินที่ชาช่าจะรับได้นะครับชาช่าที่กำลังเครียดก็เลยแอบหนีเที่ยวออกนอกเขตแซงทูรี่ไปซึ่งคนที่พาเธอหนีเที่ยวก็คือสกอร์เปียนคาเดียนี่แหละในตอนนั้นคาเดียก็ยังไม่รู้ครับว่าชาช่าคืออาเทน่าและเจ้าคาเดียเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแคร์โลกอยู่แล้วครับมันก็พาชาช่าไปเที่ยวในบาร์เหล้าซะเลยพาเด็กน้อยเข้าไปเที่ยวในบาร์เหล้าเนี่ยนะยังดีครับที่เจ้าของร้านนั้นเป็นผู้หญิงที่ใจดีนะเธอชื่อว่าคาเวล่าและแล้วสกิลก่อเรื่องของอาเทน่าก็ทำงานครับเมื่ออาเทน่าไปที่ไหนก็จะต้องเกิดเรื่องทุกที่อยู่ดีๆก็มีพวกนักรบจากั่วบุกเข้ามาในบาร์เหล้าโดยตั้งใจจะมาจับวาลเคล่าเพื่อนำไปเป็นเจ้าสาวให้กับหัวหน้าของพวกจากั่วในฐานะโกเซนผู้ประดุงความยุติธรรมเนี่ยคาวเดียก็เลยออกโรงปกป้องโชว์ท่าสกาเลตนิดเดอร์คาตาเคโอสุดร้อนแรงอย่างเท่เลยครับแต่กลายเป็นว่าความร้อนแรงจากหัวใจของคาวเดียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หัวหน้าของพวกจากั่วต้องการเหมือนกันครับสุดท้ายเรื่องราวใหญ่โตกว่าที่คิดเพราะไอ้พวกจากั่วเนี่ยต้องการจะคืนชีพเทพแห่งดวงตะวันที่ชื่อว่าเทสคัสลิโปคาตามข้อมูลเนี่ยเป็นเทพเจ้าโบราณของชาวแอสแท็กนะครับซึ่งการจะคืนชีพเทพองค์นี้เนี่ยจะต้องบูชายันด้วยความร้อนและหัวใจที่ร้อนแรงของคาเดียเนี่ยก็เหมาะมากเลยหัวหน้าของพวกจากั่วที่ชื่อว่าเวซูด้าก็เลยมาจับตัวคาเดียแต่คิดว่าการจับตัวโกเซนน่ะมันง่ายๆเหรอใช่ครับง่ายมากเลยเพราะอาการป่วยของคาเดียเนี่ยเลยทำให้เวซูด้าสามารถฝังเขี้ยวแก้วเข้าไปในร่างกายของคาเดียภายในระยะเวลา2วันเขี้ยวแก้วนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปแล้วก็ปักสู่หัวใจของคาเดียและพวกจากั่วก็จับตัวคาเวล่าแล้วก็ชาช่า
ไปยังโบราณสถานเพื่อคืนชีพเทพตะวันคาวเดียก็ตามไปช่วยครับแล้วก็ปะทะกับหัวหน้าของพวกจากัวซึ่งไอ้เจ้าเวซูด้าเนี่ยก็มีชุดกรอกกับเขาด้วยครับมันเรียกว่านาวัลความแข็งแกร่งเนี่ยเผลอๆน่าจะเหนือกว่าโกเซนอีกนะครับเพราะคาเดียโดนอัดยับอยู่ฝ่ายเดียวเลยถ้าสการ์เล็ตนิดเดียวที่แทงเข้าไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเวซูด้าจะไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายนะแถมเทพตะวันที่ว่าเนี่ยยังได้โชว์พลังให้เห็นด้วยครับแค่ยิงลำแสงออกไปทีเดียวเนี่ยภูเขาระเบิดบึ้มหายไปเลยโอ้โหพลังระดับนี้น่าจะไปอยู่ในเรื่องดราก้อนบอลมากกว่านะสุดท้ายคาเดียเลยต้องสละชีพใช้เข็มพิษดอกสุดท้ายสกาเลตนิดเดิลคาตาเคโออันทาเลสซึ่งมันก็รุนแรงจริงๆครับร่างที่แข็งแกร่งของหัวหน้ากลุ่มจากัวก็ถูกเผาไหม้จนแตกสลายไปเลยและเมื่อคาเดียแทงเข็มพิษดอกสุดท้ายก็ทำให้เขาต้องจบชีวิตลงแถมเทพตะวันเทสคาร์ดลิโปคาก็ตื่นขึ้นครับมันกำลังจะทำลายล้างโลกแล้วแถมคาเดียก็หมดสภาพไปแล้วด้วยครับสุดท้ายชาช่าเลยต้องตัดสินใจทำหน้าที่ในฐานะเทพีอาเทน่าเรียกคาถาเทพออกมาแล้วใช้สะบัดไปหนึ่งทีก็สามารถผนึกเทพตะวันเทสคาร์ดลิโปคาได้อย่างง่ายดายเลยครับโอ้โหพลังของเทพีอาเทน่าเนี่ยมันเทพจริงๆไงนะและวอลเคล่าก็เปิดเผยตัวว่าเธอคือเทพงูขาวผู้ที่มีพลังแห่งชีวิตและเธอก็ช่วยนำเขี้ยวแก้วสมิงออกจากตัวคาวเดียแล้วก็ช่วยคาวเดียรอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์เลยซึ่งวีรกรรมครั้งนี้ของคาวเดียเนี่ยดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับขนาดเพื่อนซีอย่างอควาเรียสเดเจลเนี่ยยังคิดว่าคาวเดียแอบหนีไปเที่ยวเลยคนที่รู้น่าจะมีเพียงแค่เคียวโกกับชิจิฟอสเท่านั้นแหละและนี่คือผลงานครั้งใหญ่ของสกอร์เปียนคาวเดียที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเอาล่ะครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าถ้าพูดถึงโกเซนสกอร์เปียนเนี่ยเพื่อนๆชอบใครมากกว่ากันครับระหว่างสกอร์เปียนคาวเดียกับสกอร์เปียนมิโรอ่ะแถมอีกคนสกอร์เปียนอิคาเลตด้วยและเกือบลืมสกอร์เปียนโซเนียอีกคนสกอร์เปียนทั้ง4คนนี้เพื่อนๆชอบคนไหนมากที่สุดครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอ่านมังงะให้สนุกสวัสดีครับ